ธรรมกับโลกตอนเกลือหนึ่งกำมือกับน้ำในมหาสมุทรโลนากะสูตรว่าด้วยการให้ผลของกรรมภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษทำกรรมอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏภิกษุทั้งหลายส่วนบาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมให้ผลในภพปัจจุบันจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยภิกษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นไรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลมิได้อบรมมีจิตมิได้อบรมมีปัญญามิได้อบรมมีคุณความดีน้อยมีอัตภาพน้อยมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยผลเล็กน้อยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ภิกษุทั้งหลายบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลเช่นไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายที่อบรมแล้วมีศีลที่อบรมแล้วมีจิตที่อบรมแล้วมีปัญญาที่อบรมแล้วมีคุณความดีไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลเช่นนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยภิกษุทั้งหลายต่างว่าบุรุษใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งก้อนเธอทั้งหลายจะสำคัญข้อนั้นว่ากระไรน้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหมเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อยมันจึงเค็มได้ไม่น่าดื่มเพราะเกลือก้อนนั้นต่างว่าบุรุษใส่เกลือ
ก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาเธอทั้งหลายจะสำคัญข้อนั้นว่ากระไรแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นหรือหามิได้พระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าแม่น้ำคงคาเป็นห้วงน้ำใหญ่ห้วงน้ำใหญ่นั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยภิกษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นไรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลมิได้อบรมมีจิตมิได้อบรมมีปัญญามิได้อบรมมีคุณความดีน้อยมีอัตภาพน้อยมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยผลเล็กน้อยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ภิกษุทั้งหลายบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลเช่นไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายที่อบรมแล้วมีศีลที่อบรมแล้วมีจิตที่อบรมแล้วมีปัญญาที่อบรมแล้วมีคุณความดีมากมีอัตภาพใหญ่มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลเช่นนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะบ้างส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลอย่างไรถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนจนมีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยบุคคลอย่างนี้ย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างย่อมถูกจองจำเ
พราะทรัพย์100กหาปณะบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลอย่างไรไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์1กหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์100กหาปณะบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากบุคคลอย่างนี้ย่อมไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์1กหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์100กหาปณะบ้างภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยภิกษุทั้งหลายเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะสามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสื่อมหรือทำคนขโมยแกะบางคนตามประสงค์ได้ไม่สามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสื่อมหรือทำคนขโมยแกะบางคนตามประสงค์ได้คนขโมยแกะเช่นไรเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะสามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสื่อมหรือทำตามประสงค์ได้ภิกษุทั้งหลายคนขโมยแกะบางคนในโลกนี้เป็นคนจนมีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยคนขโมยแกะเช่นนี้เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะย่อมสามารถเพื่อฆ่าจองจำทำให้เสื่อมหรือทำตามประสงค์ได้ภิกษุทั้งหลายคนขโมยแกะเช่นไรเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะไม่สามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสื่อมหรือทำตามประสงค์ได้ภิกษุทั้งหลายคนขโมยแกะบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเป็นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาคนขโมยแกะเช่นนี้เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะย่อมไม่สามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสื่อมหรือทำตามประสงค์ได้มีแต่คนอื่นจะประนมมือขอกับเขาว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านโปรดให้แกะหรือทรัพย์ฆ่าแก่แก่ข้าพระเจ้าเถิดดังนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยภิกษุทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษทำกรรมอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
ย่อมมีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏโลนกสูตรที่9จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่20อังคุตรนิกายติกนิบาตข้อที่540หน้าที่377ถึง381จ้าเป็นไงบ้างคะคุณดีหลังจากฟังพระสูตรแล้วเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยแบบจะมาถามแม่ในเรื่องของชาตินี้เมื่อไหร่เขาจะหมดกรรมแม่เลยแบบถ้าแม่บอกว่าถ้าเราทำดีมากกว่าไม่ดีอะทำอยู่เสมอและเราไม่หวนคิดก็หมดก็ยังไม่สิ้นสงสัยแล้วบางคนเนี่ยบอกชาตินี้พอเขาได้มาปฏิบัติแล้วมาฟังธรรมแล้วเนี่ยโหแล้วเขาคงจะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแน่เลยอยากเป็นพระโสดาบันเพราะว่าเขาเถียงพ่อเถียงแม่แล้วแม่เขาเนี่ยก่อนตายก็ยังโกรธเขาอีกมันเหมือนมันตอนก่อนเขาบอกไม่รู้สึกนะแต่พอมาปฏิบัติเขาบอกโอ้โหกรรมมันส่งผลตลอดเลยทำให้เขาเนี่ยทุกข์ใจแม่เลยคิดว่าแม่ก็เลยเล่าเรื่องพระสูตรนี้แหละที่บอกว่าพระพุทธองค์ตรัสนะว่าบุรุษทำกรรมใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราเชื่อว่าย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นตลอดเวลาเราไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมแล้วเป็นอริยบุคคลเพราะเรามีจิตน้อมใจเชื่อเหมือนจิตมันปักไว้แบบนั้นแต่ถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าบุรุษทำกรรมบุรุษทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นหมายถึงทำกรรมอะไรใช่ไหมจะได้ผลแต่ไม่ได้หมายความว่าเหมือนกับคนที่เถียงพ่อเถียงแม่แล้วแม่โกรธแล้วสิ้นอายุไขแล้วปักใจเชื่อแบบนั้นน่ะนั่นมันก็มีผลอะไรมีผลทำให้เขาอะไม่สามารถหลุดจากความทุกข์นั้นได้เพราะมีจิตน้อมใจเชื่อแต่บอกว่าทำกรรมอันจะพึงให้ผลเนี่ยมันให้ผลแล้วนะมันให้ผลไปแล้วมีความทุกข์มา10 กว่าปีแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมนะเราทำกรรมใหม่ทันทีทำกรรมใหม่ให้มันมีกุศลเหมือนพระองค์บอกบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนะบุคคลบางคนในโลกนี้นะทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมหมายความว่าให้ผลในภพปัจจุบันจะไม่ปรากฏผลแม้แต่น้อยคือต่อไปอ่ะเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะบุคคลบางคนในโลกนี้นะผู้มีกายไม่ได้อบรมมีศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาไม่ได้อบรมถ้าพูดไปแล้วเหมือนกับมีคุณความดีน้อยมีอัตภาพก็คือเหมือนคนจนน่ะเหมือนจิตมันจนน่ะนะมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยผลเพียงเล็กน้อยก็เหมือนจะบอกผลเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยเพราะมันมีความยึดมั่นแต่เดิมทีไม่รู้สึกเลยเพราะว่าถูกแต่พอมาปฏิบัติสติเริ่มมีพอสติเริ่มมีก็มาสู่อะไรบาปกรรมแม้ประมาณน้อยอย่างเดียวกัน
บุคคลเช่นไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้แต่น้อยอีกต่อไปหมายความว่ามันได้รับผลในปัจจุบันนั่นคือบุคคลเป็นผู้มีกายอบรมอบรมด้วยไรศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีความดีไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่ก็หมายถึงบุคคลที่กายวาจาใจอบรมด้วยศีลก็คือสำรวมมีปัญญาก็คือเห็นการเกิดดับของรูปของนามของขันธ์ห้าหรือเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีจิตใจที่กว้างขวางฮะคือความยึดมั่นถือมั่นน้อยเพราะพุทธองค์เลยเปรียบอุปมาว่าบุคคลใส่เกลือลงไปน้ำถ้วยเล็กๆไม่ถ้วยเล็กก็ได้ถ้วยหนึ่งที่เราเห็นนะหนึ่งกำมือเหมือนกันบุรุษสองคนคนหนึ่งคือกายวาจาใจอบรมไปแล้วอบรมด้วยศีลด้วยจิตด้วยปัญญาคือจิตใจเป็นผู้ที่ไม่ตนีกับอีกคนหนึ่งกายวาจาใจไม่ได้อบรมสองคนเนี้ยทำกรรมแบบเดียวกันทำกรรมก็คือใส่เกลือลงไปในน้ำเหมือนกันแต่อีกคนนะจิตใจที่ไม่ได้อบรมก็ไม่มีความรู้นะมันก็เหมือนกับเกลือที่เค็มอ่ะพอใส่ไปลงไปในแก้วอ่ะก็เหมือนอัตภาพที่มันเล็กอ่ะจิตใจที่มันไม่ได้อบรมไว้ดีมันก็เลยไปแบกความทุกข์อยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับความทุกข์เกิดอยู่ตลอดเวลาแต่อีกฝ่ายนึงคือกายวาจาใจอบรมไว้แล้วก็เหมือนกับทำเหตุเหมือนกันเกลือหนึ่งกำมือเหมือนกันแต่ใจของคนนั้นน่ะอุปมาด้วยแม่น้ำห้วงน้ำที่ใหญ่ใส่ลงไปอ่ะเอาเกลือเหมือนกันแต่ใส่ลงไปในแม่น้ำเกลือไม่เค็มชั้นใดมันก็เหมือนกับกายวาจาใจมีการอบรมไว้ดีแล้วความทุกข์หรือว่าสิ่งที่มากระทบใช่ไหมมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ของคนที่บอกกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่จริงนั้นก็คือเป็นเหตุก่อนที่จะได้สดับคำสอนหรือยังไม่ได้ลงมือฝึกฝนก็อุปมาด้วยการกระทำนั้นน่ะได้รับทุกมาแต่พอทันทีที่รู้และได้ฟังวิธีการอบรมอะไรเวลาที่หวนคิดไปก็มันจบไปแล้วมันเป็นเรื่องของอดีตกลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาเจริญอยู่ในสติสัมปชัญญะมันก็เหมือนกับกรรมรับผลไปแล้วไงทำกรรมใหม่แล้วนั้นก็คือการเกิดขึ้นของอริยะได้เพราะอะไรเพราะมีการสำรวมเกิดขึ้นการสำรวมเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดอะไรจิตที่เพียรสำรวมปัญญาก็มีการสลัดบาปอกุศลคุณความดีก็มีมากอัตภาพคือจิตมันก็มีความเข้าใจความทุกข์มันก็จางลงเหมือนกับพระพุทธองค์อุปมาอีกอย่างว่าก็เหมือนกับบุคคลน่ะที่ไม่ได้ฝึกใช่ไหมก็เหมือนกับบุคคลที่ถูกจองจำอุปมาด้วยคนจนน่ะก็จะถูกจองจำด้วยทรัพย์หนึ่งกหาปณะร้อยกหาปณะคือมันยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแต่อุปมาด้วยบุคคลที่มีทรัพย์มากหรือคนรวยเขาก็จะไม่ถูกจองจำด้วยเงินหนึ่งกหาปณะหรือร้อยกหาปณะเพราะอะไรก็เขารวยมีทรัพย์มากคือเป็นเรื่องของการอุปมาให้เราเข้าใจมันก็เหมือนที่เล่าให้ฟังที่ว่ามีความทุกข์ใจแต่มันก็จบไปแล้วอะไรที่จบไปแล้วเราได้แก้เราได้ทำกรรมใหม่ที่มันมีกำลังคือการมีสติสติคืออะไรก็คือการระลึกรู้ตัวเนี่ยก็เป็นกรรมที่ให้ผลปัจจุบันเลยนะสติคือระลึกรู้เอาแค่ว่านั่งอยู่เนี่ยอยู่กับลมหายใจอะแล้วลึกรู้เนี่ยหายใจลึกๆเนี่ยมีสติแหละสัมปชัญญะรู้ตามเนี่ยลมหายใจมันเข้ายาวออกยาวจิตเคลื่อนปุ๊บเนี่ยรู้เลยเนี่ยก็คือการที่เราอะทำกรรมที่ให้ผลปัจจุบันกรรมอันนี้มีกำลังมากพระพุทธองค์อุปปมาพระสูตรแต่ละพระสูตรก็เพื่ออะไรเพื่อให้เราอะแบบนึกถึงภาพได้ว่าอ๋อ
ถ้าเราทำกรรมแบบนี้ก็คือกายวาจาใจมันต้องได้ยินได้ฟังมาแล้วเพียรสลัดบาปอกุศลก็คือการมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละแต่สติสัมปชัญญะก็ต้องมีเกณฑ์ไงว่าอยู่ในแนวไหนแต่ถ้าไม่ได้ฝึกนะมันก็จะไม่สิ้นสงสัยว่าโอ้เราทำกรรมเราจะไปนรกไหมมันก็เหมือนกับคนนี้ไม่ได้ฝึกอ่ะมันก็เหมือนถูกจองจำพระองค์ก็อุปมาเหมือนกับเจ้าของแกะก็จะมีทั้งคนที่เขาเรียกว่าถ้าคนจนน่ะมันก็เหมือนกับคนที่ยึดมากก็คือคนนี้ไม่ได้อบรมอ่ะแต่คนที่อบรมไว้แล้วก็เหมือนกับแบบคนที่มีทรัพย์มากเหมือนราชามหากษัตริย์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่มานั่งฆ่าแกะก็เหมือนกับเขาก็ฝึกอบรมจิตไว้ดีแล้วก็สามารถทำที่สุดของกองทุกข์ในปัจจุบันคือกองทุกข์ในนี้ก็คือขันธ์ 5นี่แหละไม่มาทุกข์กับเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้ยังผ่านไปชั่วโมงแล้วก็แก้ไม่ได้อนาคตมาไม่ถึงแต่ถ้าปัจจุบันเราทำหน้าที่ดีหน้าที่คืออะไรก็อยู่ในศีลอะไรไม่ได้ก็คือกุศลกรรมบท10เราจำไม่ได้เอาศีล5เพราะศีล5เนี่ยมันมีผลมันมีผลอะไรกรรมในปัจจุบันถ้าเรามั่นคงในศีล5อย่างน้อยเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ก็ทำให้เราเป็นผู้มีอายุยืนแต่สุขภาพไม่ดีเราก็ต้องยอมรับว่าเออทุกโทษของขันธ์5นะมันก็มีของมันมันเป็นธรรมดานะเราเป็นผู้ที่งดเว้นในการเรื่องของลักเล็กขโมยน้อยหยิบฉวยทรัพย์ของคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างน้อยกรรมปัจจุบันของเราเนี่ยมันก็ทำให้เป็นผู้ที่อะไรทรัพย์ไม่เสื่อมเราไม่ยุ่งกับเรื่องของสามีภรรยาคือไม่ใช่เฉพาะแบบโอบผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันมันก็ทำให้เราเป็นผู้ที่มีศัตรูน้อยนะเอาทำไมมีศัตรูเอาไปยุ่งกับสมบัติไม่ว่าหญิงหรือชายเขามีเจ้าของแล้วอะมันก็ทำให้เรามีศัตรูเพิ่มเห็นไหมเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาแล้วก็คือศึกษาแล้วก็จำนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาฝึกเรื่องจิตไงมันก็เลยทำให้เราอะเพลินด้วยตัณหาความทยานไปเรื่องคำพูดโกหกอย่างเงี้ยถามว่าอะไรเราก็เห็นไหมแล้วทำไมถึงถูกติชินนินทาล่วงเกินกันนี่แหละลูกและเรื่องดื่มน้ำเมาเนี่ยลูกมันก็ทำให้เราเป็นผู้ที่สติสัมปชัญญะไม่สมประกอบถ้าพูดไปแล้วเขาบอกวิปลาสแต่ถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตปัจจุบันของเรามันก็เหมือนจิตที่มันถูกฝึกไว้ดีแล้วอ่ะมันก็คือทำกรรมใหม่ปัจจุบันได้เห็นไหมเพราะการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็ยากอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปกังวลกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าเราจะทำกรรมเราจะได้รับผลพอมีสตินะลูกเรื่องไม่ดีส่งมาปุ๊บถูกนินทาปั๊บเนี่ยรู้เลยแต่ก่อนเราก็คงเป็นคนพูดโกหกแบบเนี้ยอ่ะหายใจลึกๆสลัดเลยลูกเนี่ยคือสติสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าออกเคลื่อนไปสลัดอกุศลลมหายใจเพียงแค่เนี้ยลูกก็ทำกรรมใหญ่ที่อุปมาจิตของลูกเหมือนกับแบบอะไรกระทบผัสสะกระทบก็สลัดได้งั้นกรรมเดี๋ยวนี้ให้ผลเดี๋ยวนี้กับการที่เราไปหวนอดีตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันเราทำกรรมที่มีกำลังคือกรรมฝ่ายกุศลงั้นไม่ว่าอะไรมาขอให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปก็จะรู้การเป็นพระอริยบุคคลก็สามารถทำได้ขอให้มั่นคงในธรรมของพระพุทธองค์เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เชื่อในพระธรรมที่พระองค์ตรัสสอนก็คือลูกพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเชื่อในคุณของอริยสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมมาถึงเราปัจจุบันเชื่อกรรมที่เราสามารถทำเดี๋ยวนี้ลูกกรรมอดีตส่งผลมาจบไปแล้วการได้ยินได้ฟังธรรมวันนี้จะทำกรรมใหม่ให้มีกำลังได้แล้วก็สามารถเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระอรหันต์ก็ทำได้ลูกนะเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่กำลังเดินทางนะลูกนะกล่าวสวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันนะคะกับรายการทำกับโลกค่ะนะในทุกๆของสัปดาห์วันพฤหัสนะเจอกันเวลานี้เวลาเดิมนะคะก็จะมีพระสูตรนะคะมาเล่าเป็นเกริ่นเรื่องเราแล้วก็อธิบายนะคะวันนี้หัวข้อพระสูตรก็เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนรวมถึงคำอธิบายด้วยก็น่าจะเข้าใจได้ดีเนาะแค่เกลือนะคะกับแม่น้ำก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นสิ่งที่มันเข้ามากับสิ่งที่เป็นพื้นฐานภายในใจมันมีความแตกต่างกัน
นะเดี๋ยวเรามาเจออาจารย์จันเพ็ญกันดีกว่าพูดคุยทักทายใครมีคำถามส่งกันมาได้เลยนะจ๊ะค่ะไปเจออาจารย์จันเพ็ญกันคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะค่ะนะวันนี้ก็เกลือหนึ่งกำมือกับน้ำในมหาสมุทรก็เห็นภาพเนาะว่าเกลือหนึ่งกำมือจริงๆแล้วเกลือหนึ่งกำมือก็ถือว่าเค็มแหละนะแต่ถ้าใส่ลงไปในทั้งมหาสมุทรเนี่ยมันคงไม่ได้เค็มจนกินไม่ได้มันไม่เค็มเลยใช่มันไม่รู้สึกเลยนะแต่ถ้าเป็นปริมาณน้ำที่มันน้อยเนี่ยนะถ้าเทียบกับหนึ่งกำมือแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเห็นภาพเลยว่าอัตราส่วนที่มันเท่ากันกับไม่เท่ากันนะคะความเค็มมันก็เยอะขึ้นใช่เพราะว่าหลายๆคนบอกเขามีวาสนาเท่านี้แหละก็ทำได้แค่นี้แหละแล้วบอกจริงๆนะถ้าคิดอย่างนั้นพระอริยบุคคลจะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาเรียกอะไรนะมันก็มันอาจมุมนึงอ่ะมันคิดถูกแล้วที่เรามีวาสนาเท่านี้ใช่แต่อีกมุมนึงเนี่ยถ้ามองว่าวาสนาเท่านี้แล้วไม่ทำอะไรเนี่ยอันนี้แหละมันก็ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาอะไรมันจะไม่มีวาสนาใหม่ๆใช่เพราะมันก็ไม่มีการพัฒนาอะไรเพราะมันจะปักใจอยู่อย่างนั้นใช้คำนี้ได้ไหมคะว่าใครหาอธิบายแบบนี้ได้ไหมว่าเช่นความรู้สึกที่บอกว่าเราคิดเสมอว่าเราได้เท่านี้แหละแล้วเราก็เลยไม่พยายามทำให้ไอ้เท่านี้ของเราเนี่ยเติบโตมันเหมือนกับจ่ออยู่แค่นี้แต่ก่อนแต่ยังแต่ลืมนึกไปว่ากว่าจะได้วาสนานี้มาเท่านี้ทำอะไรมาบ้างใช่แต่ไอ้ทิ้งคันเนี่ยจะทำให้วาสนาเนี่ยมันมีกำลังความเข้มแข็งหรือทำให้ประตูบานใหม่ๆของเรามันกว้างเนี่ยก็คือต้องท้อซะละคือเหมือนไปห่อเหี่ยวมันไปปักใจที่จะให้ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้สมหวังได้ไม่ได้ดังปรารถนาเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการก็เรียกว่าท้อแท้ห่อเหี่ยวเหมือนเครื่องกั้นการทำความดีนั่นเองมันก็บอกว่าทำกรรมอันใดไว้เราจะได้รับผลของกรรมแต่ไม่ได้ว่าเราจะต้องรับแบบเหมือนเขาตบเราเราจะต้องถูกตบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เขาตบเราไม่ได้แปลว่าเราจะโดนตบเขาจะตบบางทีก็อาจจะวืดก็ได้นะคือเหมือนกับว่าได้รับผลของกรรมนั้นน่ะแน่นอนแต่ว่ากรรมอันนั้นน่ะมันอาจจะเหมือนกับอุปมาของคนที่เขาบอกว่าอุปมาที่ทำเขาเรียกว่าต้นทุนไม่เท่ากันค่ะอีกคนต้นทุนมหาสมุทรอีกคนเนี่ยต้นทุนเท่ากับน้ำในแก้วเดียวอย่างนี้นะก็ต้องยอมรับนะกว่าจะเป็นมหาสมุทรกว่าจะเป็นน้ำหนึ่งแก้วใช่ต้องบอกว่าเหตุที่ทำมันต่างกันถูกต้องผลที่ได้ก็จะแตกต่างกันยิ่งถ้าเขาเรียกว่าเหตุที่ทำแต่เราในปัจจุบันนั้นทำเหตุเท่ากันแต่คนนั้นผลก็ส่งอยู่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นคนที่เขามีมากกว่ามีน้อยกว่าจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถประเมินมันจากสายตาปัจจุบันเป็นตัวประเมินได้เลยใช่นะเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนายแหละไม่ควรเสี่ยงที่จะมาพูดไม่ควรเสี่ยงที่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตามมุมมองในปัจจุบันน่ะมันใช้วิธีการมองนี้ไม่ได้ใช่เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันก็มีนะบางครั้งโอ้โหคนนี้นะร่ำรวยที่ดินมากเลยคือไม่บอกว่าย่านไหนอะนะเพราะสมัยเด็กๆเราก็อยู่ในย่านที่ทุกวันนี้รุ่งเรืองใจกลางเมืองเลยแต่ปรากฏว่าขายไปขายมานะวันนี้เขาก็อยู่เหมือนเดิมคือจากที่น่าจะมีแบบหลายร้อยล้านอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตที่เหมือนเดิมเพราะมันไปใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีความรู้เงินนั้นมันก็หมดไปไม่มีต้นทุนด้านอื่นอาจจะมีทุนในเรื่องทุนทรัพย์ที่ได้มาแต่ก็ไม่ได้เสริมเขาเรียกอะไรปัจเหตุที่ทำในอดีตมันส่งผลใช่แต่เหตุในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับมันไม่ได้สร้างประโยชน์จากพื้นฐานที่มีใช่มันก็เลยทำให้ชีวิตก็ไม่ได้หนีไปจากเดิมก็คือมันก็ไม่ได้สร้างเหตุใหม่ด้วยถูกคือเป็นฝ่ายรับผลตลอดคือผลเพียงบังเอิญว่าผลที่ส่งมามันมีกำลังใช่ก็เลยมีทรัพย์ขึ้นมาเลยบอกในโลกใบนี้นะจะบอกว่า
ใครอย่างไรแม่ก็มามองว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเองคิดพัฒนาตัวเองแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายท่านผู้ชมกันดีกว่าจ้าเขาอ่านคอมเมนต์หน่อยค่ะนะคะคุณชำนาญคุณเค้กมะตูมนะคะคุณวิชิตราช่างหนุ่ยนะคะคุณติ๋มคุณณัฐพัฒน์คุณอุษณีคุณวีระเดชคุณธนารีคุณนฤมลคุณบุพผานะคะคุณสาครคุณรัศมีพรคุณสมโพชค่ะคุณกันดาคุณสไปค์คุณทอมคุณฟูนะคะคุณมิ้นคุณบุญหลงคุณนายแขกนะคะคุณแนนคุณไฟโฟคุณบุญหลงคุณปราโมทนะคุณณัฐวุฒิคุณถนอมนะคุณพิพัฒน์คุณวัชรานะคุณกินนะคะบอกว่ากหาปณะเท่ากับกี่บาทหนึ่งกหาปณะถ้าจำไม่ผิดนะ4บาทคือในต้องบอกว่ามูลค่า4บาทเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในตำราฉบับเก่าด้วยเนาะใช่ลูกแล้วก็ลองเข้าไปใน YouTube นะลูกนะเพราะว่าตอนนั้นจริงๆก็แม่บอกตรงๆว่าไม่ได้ใส่ใจมากเพราะมีความรู้สึกว่าเงินแต่ละยุคสมัยมันจะมีค่าในยุคสมัยนั้นพอมาตีในปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องได้แค่ประมาณการดังนั้นก็เลยเน้นเรื่องเนื้อหาว่าโอ้เป็นเพราะความยึดมากกับยึดน้อยเพราะฉะนั้นคำว่าหนึ่งกหาปณะเนี่ยถ้าเทียบให้มองภาพก็คือเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงในยุคนั้นใช่อันนี้ไปอ่านมันเหมือนกันก็มันมีส่วนผสมระหว่างทองเงินเก่งแล้วก็ตะกั่วหรือทองแดงนะคะก็มีการผสมเพราะฉะนั้นน่ะเอาคิดง่ายๆตอนนี้ทองกับเงินตกขีดละเท่าไหร่คุณแล้วเขาบอกว่ามันจะเล็กเท่าลูกสมออ่ะมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะค่าเท่ากับประมาณว่าเหรียญ10บาทเราประมาณเนี้ยถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือดูเป็นเหมือนเหรียญ10บาทแล้วคุณคิดเอาแล้วกันว่าอัตราส่วนทองที่อยู่ในเหรียญ10บาทมี1ส่วน1ส่วนเป็นทองอีก1ส่วนเป็น1หรือ2ส่วนเป็นเงินก็ไม่รู้แล้วก็ทองแดงแต่ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันคือโลหะที่มีมูลค่าทั้งนั้นเลยนะคะไม่งั้นจะไม่มีขโมยไปตัดเสาไฟเสาทองแดงไปขายนะนะแต่คือจะบอกว่ามันมีมูลค่านั่นแหละมูลค่าในแต่ละยุคไม่เท่ากันตามที่คุณแม่ว่าแหละค่ะเพราะฉะนั้นในเป้าหมายของพระสูตรก็คงจะต้องอยากจะบอกว่ามันเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าในยุคนั้นแล้วคนก็จะยึดมากคนจนจะยึดมากคนรวยก็จะยึดน้อยถ้าอุปมามันก็เหมือนคนที่น้ำใจกว้างขวางต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะก็คือพูดง่ายๆคือในเรื่องนี้ต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าความที่การสั่งสมต้นทุนที่มีมาไม่เท่ากันแต่การที่ต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมคะไม่ได้แปลว่าเป็นอริยบุคคลไม่ได้ไม่เกี่ยวเพราะว่าในพุทธศาสนาพูดอย่างนี้พูดอย่างนิดนึงคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาในยุคที่ต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีถ้ามองอีกมุมนึงการที่ทุกคนเข้าสู่พุทธศาสนาเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเนี่ยมันทำให้เกิดช่องว่างชนชั้นน่ะต่ำลงใช่ไม่งั้นชนชั้นจะสูง4วรรณะเนี่ยเป็นอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นสูงมากทุกคนดูวันนี้แล้วกันวัฒนธรรมทางอินเดียที่ยังสืบต่อในเรื่องของชนชั้นเนี่ยมันยังมีมันจึงทำให้คนจนก็จะยอมรับสภาพจนคือต้องบอกว่าเหมือนที่แม่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องวาสนาการชนชั้นและยอมรับในวาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่มันทำให้อะไรอ่ะไม่เขาต้องบอกว่าไม่ทำให้เกิดการปะทะในมุมนึงแต่ถ้าเชื่อมั่นมากไปมันก็ทำให้ไม่มีความพยายามอะไรเลยในการที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วในความคิดของแม่มนุษย์เนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นมนุษย์แต่ที่เหลือคือจะดีจะชั่วอยู่ที่คนคนนั้นว่าจะมีจิตแบบไหนทำดำทำขาวพอที่อ่านมาเขาบอกเหมือนกันว่าไอ้คำว่าอย่างเช่นกหาปณะเนี่ยจริงๆเลยเป็นรากของคำว่ากษาปณะก็คือเป็นต้นแบบของโลหะเหรียญในพื้นภาคทางเอเชียทั้งหมดที่เขาเทียบกันมาแต่เนี่ยจริงๆคือแม่เนี่ยไม่ได้คือจริงๆไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะก็เลยว่ารู้แค่คร่าวๆเพราะแม่สนใจส่วนใหญ่ไปดูในเรื่องจริงๆลูกก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจละค่ะแต่ลูกก็ไม่ค่อยได้ใส่เหมือนดูใส่อิ๋วนั่นแหละไม่ค่อยได้ใส่ใจอะแค่รู้แค่แบบว่ารู้ลึกไปนิดนึงสนใจเฉพาะเรื่องที่สนใจใช่เหมือนสมัยอ่านสามก๊กอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็ตามหาพงศาวดารเออพออ่านไปอ่านมา
โอ้นึกในใจเรานี่มันนะจริงๆเอ้ามันมีแค่นี้เองต้นฉบับไม่แค่นี้เองนะแต่โหสามก๊กกลายเป็นมหากาพย์ไปทีเดียวเพราะนั้นเรื่องราวในโลกใบนี้เนี่ยเราอาจจะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงถูกแล้วก็มีต้นทุนกับมูลค่าในแต่ละยุคสมัยที่มันไม่ได้เท่ากันนะพี่หนูวันเนี้ยเราก็จะเห็นภาพถึงความเท่ากันไม่เท่ากันในเรื่องเกลือ1กำมือกับน้ำในมหาสมุทรอันนี้คือเห็นชัดชัดความเท่ากันนะบางทีอย่ายุคนึงมันเท่ากันยุคนึงอีกยุคนึงทำมาเหมือนกันนะแต่พื้นฐานมันไม่เท่ากันใช่แต่ถ้าจะทะเลาะกันเรื่องต้นทุนเขาดีกว่าคนนึงจะดีกว่ามันก็แสดงว่ามันก็ไม่มีโอกาสในที่มันจะพัฒนามันก็จะไม่มีถ้าเราเชื่อในมุมมองนี้มันจะไม่มีพระอรหันต์เลยไม่มีลูกเพราะเขาเชื่อว่าเขาทำกรรมอย่างนี้มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันปักใจเหมือนกับว่าจิตที่มันปักแบบนั้นนะมันยากกับการไถ่ถอนแม้ฟังธรรมแล้วถ้าไม่ได้มาไข้ควรพิจารณาคือก็ต้องบอกว่าหลักธรรมของคำสอนของหลวงพ่อพุทธวงศ์นั้นต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะยากมากที่จะไข้ควรซึ่งเนื้อธรรมให้ละคลายได้นะก็วันนี้ก็จะมาในประมาณนี้แหละให้เห็นภาพนะคะต่อมานะคุณนางมีบุญนะคะคุณสุพรรณหงษ์นะคะคุณตาคุณบุ๋มคุณเทียนรวิทย์คุณโรสนะคะคุณรัศมีพรคุณบุพผาบอกว่าไม่ปรุงแต่งจ้าคุณบุพผาไม่ปรุงแต่งไม่ยึดและปล่อยวางเติมน้ำใสใส่ในใจไม่เลือกกาแฟแบบที่คุณแม่พร่ำสอนค่ะจ้าคุณธงชัยนะคะโอสาธุจ้าคุณสุภาดีคุณกมลพรพุทโธอโลคยานะคะคุณบัวคุณขวัญตาคุณรัตนาคุณปูนทรัพย์นะคะคุณสมพรคุณพันนีคุณอัธนิสรคุณอุ๋ยศักดิ์คุณบัวปิ่มน้ำคุณสุรินนะคะคุณสีนิดคุณสามนนะคะเกือบและยูออกเกือบออกเสียงเป็นแซลมอนนะคะคุณวิภาพรนะคะบ้านนี้มีรักนะคะกราบสาธุค่ะคุณชนาพรนะคุณยุพาสาธุค่ะคุณวรวุฒินะคะคุณแม่ชีสุนันทาคุณการเชษคุณมาริวันนะคะคุณอัญชิตานะคะนะคือพระสูตรเนี่ยคอมเมนต์หมดแล้วจ้ะอ่านครบแล้วทักทายทุกคนครบแล้วจ้ะนะคะเวลาก็เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยแล้วก็นั่งสมาธิกันเอาเลยไหมคะจ้ะนะไปทำความดีกันดีกว่าใช่ทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะจ้ะให้ใจเราแข็งแรงนะเชิญเลยค่ะคุณแม่ทำใจสบายๆนะลูกนะนั่งตัวตรงๆหลับตาหายใจลึกๆผ่อนสบายๆจากนั้นพยายามประคองอยู่แค่ลมหายใจThank you.
ควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารูปสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกที่ทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาดีเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้นะคะรายการทำกับพระนะคะต้องจากลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เจอกันอีกทีนะคะพรุ่งนี้ในอีกหนึ่งในรายการอื่นนะคะในช่วงเวลาเดียวกันเลยยังไงก็ฝากติดตามรับชมรับฟังแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ